แทนทำให้จำนวนกราฟิกมันลดน้อยลงไปมากร่วมกันเต็มที่นะครับทราบมาว่าในการประชุมนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีรายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านมาเมื่อวันที่20ตุลาคม2565ขอบคุณท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะอาจารย์แพทย์นะครับซึ่งได้แจ้งมาเป้าหมายให้ทางศูนย์ในการปรับไปยังหมู่จังหวัดทุกจังหวัดทั้งประเทศนะครับในฐานะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทการคุ้มครองเพื่อประสบภัยจากรถจำกัดทุกรายจังหวัดนะคะก็ต้องมี24จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตเกินกว่าเป้าหมายมีการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคุณภาพไป2ตัวชี้วัดประกอบด้วยรถยนต์ผู้ใช้กับค่าเป้าหมายตามแบบระบบความปลอดภัยหนุนพศ2565ถึง2570ครับจึงยืนที่ประชุมเพื่อเปิดพิจารณาและรายงานการประชุมครับคุณผู้ว่าก็ได้นำเรียนไว้ในเล่มรายงานค่ะตั้งแต่0นาฬิกา1นาฬิกานะคะจนถึง23นาฬิกานะคะโดยมีการเก็บข้อมูลก็คือเราแบ่งเป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการเฝ้าระวังนะคะพื้นที่ที่ถูกขับไล่ด้วยสุรบกนิรภัยและมีการบาดเจ็บทางศีรษะนะคะซึ่งนะคะในขณะที่พื้นที่ส่วนเหตุนิรภัยและเกิดการบาดเจ็บทางศีรษะจำปีงบประมาณ2567นะคะโดยใช้ค่ามาตรฐานนี้ก็ได้เผยแพร่รายชื่ออำเภอเสี่ยงสูงผ่านเว็บไซต์ต่อป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคค่ะขออนุญาตนำเรียนเพิ่มนะคะซึ่งดำเนินการไปในปี2565นะคะได้นำแสดงนะครับต้นเหตุที่มาจากต้นหนึ่งแอลกอฮอล์นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองก็กำลังกดขันนะครับแล้วก็มีความเข้มงวดในเรื่องของการแล้วสภาพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสภาพที่มันในนี้ก็ยังมีแปลกแบบนั้นนะครับคนโบราณแปลกตรงทางมือถือครับนะครับไม่ได้โดนปฏิญอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้เราทำมาอายุบรรลุที่มีภาวะแล้วเนี่ยตรงนี้เราถึงแม้ว่าเราจะช่วยตายนะครับการรวมกลุ่มเป็นไปเที่ยวเป็นสถานจะกลับมาเนี่ยไม่สามารถตรงใดได้เพราะมุมเราบางคนแบบเที่ยวคนจริงๆไม่กลับมาน้ำจริงจริงเลยมันไม่ถึงบ้านนะครับนะครับผมลองไปเกิดประโยชน์อย่างแน่เราทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยถ้าผู้สื่อข่าวถามว่านี่การจับการตั้งเป้าไว้กี่คนเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับท่านถ้ามันแสนคนก็ต้องแสนคนแต่ถ้าไม่ใช่นะครับท่านแต่เปิดทุกวันนะครับแล้วก็อยู่ตรง